เรามาเดินเล่นดูที่ในเมืองชิซูโอกะอย่าเรียกว่าในเมืองเลยเรียกว่าในตรอกซอยจะดีกว่าแล้วก็มาเดินเล่นครับเดินไปเรื่อยๆไม่รู้จะเจออะไรบรรยากาศ ก็ร้อนแต่ว่าอีกตั้ง2ชั่วโมงกว่าจะเล่นจะได้เดินโตเตะตอนนี้ดูครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะในงานก็จะมีทั้งกางเกงน้องกางเกงแมวอะไรนะครับที่เป็นความเป็นไทยอยู่คือรายการใหม่นะครับแดกไปเลยคุณนิกนะครับวันนี้เข้ากล่องราคาครับราคา550เยนครับครับผมประมาณ120บาทสุดยอดครับหน้าตาน่าแดกมากเชียวรสชาติเป็นยังครับยอดเยี่ยมครับแล้วนี่ผมรายการแดกไปเลยคุณโบนะครับและสิ่งที่ผมเลือกคือก้อนถ่านก้อนหนึ่งไม่ใช่ครับข้าวปั้นมาดูกันว่ามันจะไส้อะไรครับพี่ใช่ครับเพราะว่ามี2ไส้ครับแต่ว่าไส้บวยกับไส้ปลาแต่ว่าผมไม่รู้ว่าไส้อะไรไม่ออกครับถ้าหยิบเป็นบวยนี่โคตรสวยนะครับใช่ครับแล้วมันจะกัดคำแรกให้ดูผมว่ากัดไม่ถึงไส้ยังไม่เจอไส้ครับหรือว่าข้าวเนี่ยมีการผสมความเป็นอูมามิอยู่มันจะเค็มๆหน่อยพอปั้นมาหลายวันแล้วไม่ได้อาบน้ำเลยจะเค็มๆนิดนึงกินเหงื่อของข้าวมันจะมากัดคำนี้บอกมันนะครับว่าจะเจอไส้ไหมยังไม่เจอไอพี่โอ้พี่โดนหลอกแล้วว่าเมื่อกี้ข้าวเปล่าดีนะผมเอาของทอดมาด้วยเนี่ยอะไรไม่รู้เราต้องหาเจอไส้เราเจอไส้ไม่งั้นเราจะไม่หยุดตัดคำที่สามแล้วครับพี่บีบีบอกใช่ครับเดี๋ยวนึงอ๋อเจอปลาเจอปลาครับโอเคครับครับเป็นไส้ปลาครับเรากำลังเดินไปสถานีนะครับปลาเป็นไงครับเมื่อคืนเรียกว่าสเลย์ครับสเลย์ครับฟ้าฟ้าตัวไหนก็ไม่ทับได้นี่คือบ้านที่จะพักกันนะครับมีความวินเทจสวัสดีครับวันนี้เรามาเดินหาร้านขายของมือสองครับพี่ยากิบะแต่ตอนนี้เราหลงอยู่ค่อยๆเดินครับอะไรต้มต่ำหน่อยดูขาเขาหน่อยดิเนี่ยเหรอใช่มีความจริงๆเขาได้ยินเราแล้วเขาพยายามเดินช้าตามไปสิครับแล้วก็เราก็หลงทางครับไม่เชื่อถูกไม่แต่นั่นไงไม่ได้ดูแผนที่ไงคุณก็ดูไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราก็ยังคงเดินหลงต่อไปนะครับหาไม่เจอก็ตอนนี้รอข้ามทางม้าลายครับเดี๋ยวอีก11วิไม่ใช่ดูเท่าไหร่รอI'm sorry.
ก็เดินมาเรื่อยๆครับชมนกชมไม้กันมีของขายหลายอย่างก็สนุกๆแป๊บได้ของคงของฝากไหมบอกเลยว่ายังก็กำลังเดินมาหาอะไรกินครับแต่ก็เห็นของที่อยากได้หลายอย่างก็เริ่มอยากจะได้แล้ว